ร่างของผู้เสียชีวิตซึ่ง3นายหนึ่งนั้นก็คือหมอแชมป์เดินทางเคลื่อนมาจนกระทั่งถึงจุดปลายทางเนี่ยท่านผู้ชมฮะโดยที่เมื่อวานนี้ก็จะเป็นพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเมื่อขบวนมาถึงเข้าสู่พิธีตอน5โมงเย็นนักข่าวได้พูดคุยกับจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ก็ได้ชื่อคุณลิลดาลูกศิษย์ของหมอแชมป์เนี่ยนะครับตัวชมฮะลองไปฟังเสียงเธอดูก็แล้วกันคนที่หมายถึงว่าซัพพอร์ตแล้วก็อธิบายกับนักเรียนได้ดีค่ะครูเป็นคนทุ่มเทมากค่ะมาครูแบบว่ากล้าหาญแล้วก็เสียสละค่ะแล้วก็มีเมตตามากๆมีหลายคนอยากให้ครูแชมป์กลับมาเพราะตอนแรกเราก็ดีใจว่ามีชื่อครูแชมป์ที่เป็นคนราชินแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นทุกคนก็ยังลุ้นให้ครูแชมป์ได้กลับมาเพราะว่าวันที่15กุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยค่ะเรากำลังจะรับใบประกาศเกียรติบัตรกันค่ะแล้วเนี่ยนะมันต้องมีครูแชมป์ด้วยอะค่ะแล้วพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็มีนิดนึงค่ะซึมๆนิดหน่อยถึงเวลาที่ครูได้พักผ่อนแล้วค่ะแล้วก็ในนามของนักเรียนรุ่น9ค่ะมาก็จะใช้ทุกอย่างที่ครูสอนมาค่ะไปปรับใช้กับหน้างานให้เต็มที่ค่ะแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงโดยเฉพาะคุณแม่นะฮะซึ่งเป็นคนบอกประโยคนึงเอาไว้ท่านผู้ชมทำไมลูกไม่คิดถึงแม่เลยทำไมไม่คิดถึงตัวเองเลยทำไมคิดถึงแต่คนอื่นเพราะหมอแชมป์คือคนที่ขึ้นเรือหลวงกาบุรีแล้วรอดชีวิตแล้วอะค่ะแล้วเอาเสื้อชูชีพจากกำลังพลเอามาจะไปช่วยคนอื่นค่ะ